ไปเฮกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดู Paradise เราล้วนแต่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เลิกกับแฟนเก่าที่เรารักมากๆไปใช้เวลาทำใจอยู่นานแสนนานและพอทันทีที่เรารู้สึกโอเคที่เรารู้สึกอยากที่จะ move on รู้สึก move on ได้เนี่ยแต่เวรเจ้ากรรมฟ้าก็เหมือนกันแกล้งเราไปรู้ว่าแฟนเก่าเนี่ยไปมีแฟนใหม่แล้วและเขาก็ดูมีความสุขมากๆแล้วทีนี้ทุกอย่างที่เราพยายามทำเพื่อที่จะ move on ได้เพื่อที่จะลืมเขาเพื่อที่จะลดความเจ็บปวดของเราคลิปต่างๆที่ดูในช่อง Paradise มาดูของผมมาเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายแล้วเราก็กลับมาเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาบอกวิธีการรักษาความเจ็บปวดจากการที่แฟนเก่าของคุณ move on และไปมีแฟนใหม่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe ช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนไปกดปุ่ม subscribe ช่องของผมหน่อยละกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปละครั้งที่อยู่ข้างกันด้วยเพราะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดเข้าเรื่องเลยดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าผมเข้าใจและผมก็รู้ดีนะครับความรู้สึกของคุณตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่มีใครเข้าใจหรอกคุณคงไม่สามารถอธิบายความเจ็บปวดของคุณได้แต่เชื่อผมเถอะผมเข้าใจดีผมรู้ดีว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่เจ็บมากๆนะแล้วผมว่าความเจ็บปวดของเราส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่เราทำให้ตัวเองเชื่อว่าเฮ้ยคนนั้นเนี่ยแฟนเก่าของเราเนี่ยคือคนที่ใช่สำหรับเราและตอนนี้ไอคนที่ใช่สำหรับเราเนี่ยกำลังไปเป็นคนที่ใช่สำหรับคนอื่นคือส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดที่เราเจออยู่ในตอนนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราเชื่อว่าเรามีสิ่งของล้ำค่าอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วตอนนี้ไอสิ่งของล้ำค่านั้นกำลังจะจากเราไปและตอนนี้ไอของล้ำค่าชิ้นนั้นเนี่ยกำลังหลุดมือเราไปแต่ไม่ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนไม่ว่าเขาจะมีสิ่งที่คุณต้องการมากแค่ไหนไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่คุณตามหามากแค่ไหนไม่ว่าสเปคของคุณจะเป็นเหมือนเขามากแค่ไหนไม่ว่าคุณสองคนเนี่ยจะมีช่วงเวลาดีๆกันมากแค่ไหนไม่ว่าเขาจะลีลาเด็ดมากแค่ไหนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ represent หรือเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์เป็นเหมือนกับเครื่องหมายแสดงถึงความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการได้และเมื่อคุณมองว่าเฮ้ยตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณสองคนรักกันมากแค่ไหนคุณสองคนมีช่วงเวลาดีๆกันมากแค่ไหนหรือว่าเฮ้ยคุณเข้ากันได้ดีมากแค่ไหนเนี่ยเราเกือบจะถึงฝั่งฝันแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายมันไปไม่ถึงเนี่ยเพราะว่านั่นควรเป็นการปฏิเสธเพราะว่านั่นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็ได้ตั้งสติและลองคิดถึงความสัมพันธ์ในฝันของคุณมันคงไม่ใช่ความสัมพันธ์ในแบบที่เฮ้ยคนคนนึงเนี่ยไปเลือกอีกคนนึงแล้วเราก็เลือกคนคนนั้นถูกไหมล่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอีโก้กันบ้างของการที่คนคนนึงไปเลือกอีกคนนึงที่ไม่ใช่เราผมรู้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะถามกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมต้องไม่ใช่ฉันไม่ดียังไงคนคนนั้นเขามีดีอะไรแต่ผมเนี่ยไม่ได้มองว่าเราขาดเราบกพร่องหรือว่าคนคนนั้นเขาดีกว่าเราทุกอย่างมันแค่คนคนนั้นต่างจากเราแค่นั้นเองมันแค่การที่คนคนนั้นเนี่ยเขาให้ในสิ่งที่คุณไม่สามารถให้ได้และในทางกลับกันคุณก็อาจจะให้ในสิ่งที่คนคนนั้นไม่สามารถให้ได้แต่คนคนนี้เนี่ยเขาแค่ต้องการในสิ่งที่คนคนหนึ่งเขาสามารถให้ได้แล้วคนคนนั้นก็อาจจะไม่ใช่คุณมันแค่หมายความว่าไม่ใช่ทุกๆคนที่จะเข้ากันได้กำจัดอีโก้ของคุณทิ้งซะเพราะถ้าเกิดคุณอยากที่จะเติบโตอยากที่จะพัฒนาอยากที่จะเป็นคนที่ดีกว่านี้อยากที่จะเป็นคนที่มีระดับเนี่ยไอ้อีโก้นั่นมันจะไปกับคุณไม่ได้คือผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยก็มีชีวิตที่คล้ายๆกับแมว9ชีวิตในหนึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยจะต้องตายในหลายๆครั้งซึ่งอาจจะมากกว่า9ครั้งด้วยซ้ำและตอนนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้สึกแบบนั้นตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุณกำลังตกนรกมันทรมานมันเลวร้ายมันแย่มันเจ็บปวดแต่ผมอยากได้คุณในแบบนั้นนะถามผมสิผมอยากได้คุณในแบบที่อินโนเซนต์ในแบบที่ไม่เคยผ่านเรื่องเลวร้ายมาก่อนเลยเหรอไม่อ่ะมันน่าเบื่อเกินไปผมอยากได้คุณคนที่เคยตกนรกแล้วฟื้นคืนชีพแล้วกลับมาบอกว่าเราจะต้องทํำยังไงเหมือนกับที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้เหมือนสิ่งที่ผมเคยเจอมาคุณคนที่มีเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าให้ฟังคุณคนนั้นเนี่ยน่าสนใจกว่าตั้งเยอะแล้วเชื่อเถอะคนเราเนี่ยเรียนรู้อะไรตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะครับเมื่อเวลาที่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับเรามันทำให้คุณมีรสชาติมันทำให้คุณน่าสนใจมันทำให้คุณซับซ้อนมันทำให้คุณเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นมันทำให้คุณรู้ว่าเฮ้ยในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องทำยังไงเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและถ้าเกิดว่าคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วคือแบบกูตายมาแล้วกูเคยตายมาแล้วมึงทำให้กูกลัวไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคุณคนเก่าจะต้องตายไปเพื่อคนใหม่ที่ดีกว่าเนี่ยจะเติบโตขึ้นมามันเป็นแค่ความเปรียบเปรยนะอย่าไปตายจริงๆโอเค เดี๋ยวแบบมีข่าวออกเฮ้ยมีคนดูคลิปช่อง Paradise บ่อยไปตายเพื่อจะได้มีคนใหม่ที่ดีขึ้นเกิดมาโอเคมันเป็นแค่คำเปรียบเปยและมันก็มีอีกเรื่องที่สำคัญนะครับและผมบอกตรงนี้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกมีกำลังใจมีแรงพัฒนาตัวเองมากแค่ไหนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเนี่ยคุณจะเจอค่ำคืนหนึ่งค่ำคืนนั้นบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นใจและมันทำให้คุณหวนกลับไปคิดถึงเรื่องเดิมๆมันทำให้คุณคิดถึงเขาคิดถึงคนคนนั้นคิดถึงคนที่คุณคิดว่าใช่แต่เชื่อผมเถอะเว้นแต่เขาจะเลือกคุณเนี่ยคนคนนั้นไม่ใช่สำหรับคุณและต่อให้ตอนนี้เนี่ยผมมีพลังพิเศษสามารถเสกทุกๆอย่างความเจ็บปวดของคุณทุกๆอารมณ์ของคุณที่คุณเสียใจอยู่ตอนนี้ให้มันหายไปได้เนี่ยผมก็เลือกที่จะไม่ทำมันเพราะผมเนี่ยก็อยากให้คุณผ่านประสบการณ์ตรงนี้ไปผ่านเรื่องราวนี้ไปเพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ซับซ้อนมากขึ้นน่าค้นหามากขึ้นน่าดึงดูดใจมากขึ้นแล้วเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นจำเอาไว้ให้ดีคุณเสียใจได้มันเป็นเรื่องปกติแต่จงเสียใจเพราะว่าเขาคนนั้นไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณแต่ไม่ใช่การที่คุณเนี่ยเสียใจเพราะคิดว่าเขาคนนั้นคือคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วคุณกำลังสูญเสียเขาไปเพราะถ้าเกิดว่าคุณเสียใจเพราะคิดว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เชื่อผมเถอะเวลาที่ผมบอกว่าผมรู้สึกความรู้สึกของคุณทุกๆอย่างรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงรู้ว่าคุณคิดยังไงรู้ว่ามันเจ็บปวดมากแค่ไหนและผมเนี่ยก็รู้ด้วยว่าคุณจะผ่านมันไปได้เหมือนที่ผมเคยผ่านมันมาก่อนและถ้าเกิดตอนนี้สำหรับสาวๆหรือว่าไอ้เสือกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยและยังไม่รู้ตอนนี้เนี่ยผมเปิด Paradise Project แล้วนะครับคือ Paradise Project เนี่ยคือโปรเจกต์ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนที่ดีขึ้นให้เป็นคนที่มีความน่าสนใจมากขึ้นน่าดึงดูดใจมากขึ้นน่าค้นหามากขึ้นและมีเสน่ห์มากขึ้นหรือผ่านเรื่องราวแย่ๆของเขาไปด้วยประสบการณ์ของผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยผมมีประโยชน์กับคุณแล้วคุณอยากได้จับปรึกษาผมแบบตัวต่อตัวเลยเนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็ลองทักมาสอบถามรายละเอียดหรือว่าสอบถามราคาดูก่อนก็ได้โอเคนะครับและถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือว่าดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนลงไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนที่ดีBut baby, I don't want to lead you on. Not looking for something.